สนุนโดยใหม่ชาหมักคอมบูชาเปรี้ยวหน่อยหวานนิดอร่อยชื่นใจจากบีทาเก้นครีมทาฟ้าเมลามี่4 in 1สั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092-979-5115หลังจากหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมบ่าววีเดินหน้าทำงานเองอย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะมีผลงานใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันวันนี้ข่าวลูกทุ่งมีคำตอบมาฝากค่ะส่วนมากก็มีวางเตรียมงานอยู่กับน้องๆศิลปินมีอาจจะมีอะไรก็เรียกฟิชชิ่งกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้รอเพราะเนี่ยรอสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยให้มันลงตัวอีกนิดนึงก็ยังทำงานอยู่ยังมีเพลงยังมีอะไรให้ฟังอยู่นั่นแหละครับรอนิดนะครับผมครับก็มองดูว่าใครออกมาบ้างมีเพลงอะไรบ้างก็อยากจะทำนะบังเอิญงานมันก็พุ่งตรงนะงานมันก็ยังไม่มีครับมันก็เลยถ้าเราทำไปก็มันจะหาไปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าพอเริ่มถ้าเขาเริ่มวันไหนที่แบบมีงานที่มาปล่อยแบบเปิดงานอย่างเสรีเลยอะไรเงี้ยผมก็ตั้งใจที่จะทำให้กับแฟนใจกับผมนี่ผมเก็บเพลงไว้ประมาณ40ก็อยากจะไปทำแล้วมันแบบลอยๆอ่ะไปฟังแล้วไม่มีงานเล่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ถ้าจะทำก็ทำได้แหละแต่แบบอย่างเราอยากทำไปแล้วมันได้คู่กับงานด้วยเห็นพี่ไปแจมแบบตามไลฟ์สดคนนั้นคนนี้อยู่นะสนุกคืออยากไปสร้างความสุขสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆศิลปินคนนู้นคนนี้อะไรค่ะมันเวลาไปดูเขาชอบไปนั่งไปนอนดูไปนั่งดูเวลาเราว่างอะไรเงี้ยดูคนอื่นเขาเล่นกันอะไรเงี้ยก็สนุกตัวเองก็ไม่ค่อยได้เล่นมากเลยส่วนนอกจะหนักไปทางเอฮาปาร์ตี้ตะลึงตึงตังอะไรสไตล์พวกนี้ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าพี่ๆหรือว่าใครก็คืออยากไปสร้างความบันเทิงอ่ะค่ะใครชวนใครเชิญอะไรเนี่ยหลายๆคนก็เชิญอีกหลายๆเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวก็แจ้งให้ทราบนี่เพิ่งคุยโปรเจกต์ที่มิดครับรอติดตามกันได้เลยนะคะโควิดซาเมื่อไหร่พร้อมปล่อยรัวๆค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย